เรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรณ์นะคะคุณพ่อของสาวแอปทักษะออนค่ะซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศวันที่7ตุลา2566ที่ผ่านมาที่วัดธาตุทองค่ะเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะในงานก็มีญาติผู้ใหญ่รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยมาร่วมส่งคุณพ่ออนุสรณ์กลับสู่สวรรค์อย่างมากมายเลยค่ะโดยมีช่วงหนึ่งผู้ชมขาขณะที่แอปเนี่ยมีการกล่าวคำอาลัยถึงคุณพ่อค่ะก็ทำเอาเธอเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่เธอต้องเข้มแข็งพยายามเข้มแข็งแล้วก็เธอสามารถอ่านทุกประโยคให้คุณพ่อได้รับฟังเป็นครั้งสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะสั่นคลอมากๆเลยล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีหลายคนที่สังเกตว่าในวันที่เธอเศร้าที่สุดค่ะก็มีกำลังใจจากคนรอบข้างคอยส่งให้เธอไม่ขาดสายนะคะในขณะเดียวกันค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์เหมือนว่าเป็นโมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมคะที่หลายคนเห็นแล้วก็เอ้ยซาบซึ้งนนกุลมากเลยหลังจากที่แอปร้องไห้ใช่ไหมคะในงานศพคุณพ่อเนี่ยก็แบบเหมือนหันไปสบตากับนนกุลที่ยืนให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนสบตากันต่างคนต่างส่งรอยยิ้มให้กันแบบว่าเอาเป็นว่ารู้กันนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆนะคะในวันที่เธอเศร้าที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะหลายคนก็มองว่าเอ้ยในวันที่เศร้าที่สุดนะก็ยังมีรอยยิ้มเล็กๆนะบนใบหน้าของนนกุลที่ทำให้แอปเนี่ยชัยชื้นขึ้นมาบ้างแม้ว่าจะในโหมดที่มันค่อนข้างจะดิ่งมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งกำลังใจที่คอยยืนเคียงข้างไม่ห่างจริงๆค่ะ